บ้านปุ้ยพิมลวันออกปากคิดยาบ้านปุ้ยพิมลวันออกปากคิดยาเปิดความลับครั้งแรกเผยชีวิตคู่ปุ้ยพิมลวันกับสามีหนุ่มชัดพง์เผยเรื่องราวครอบครัวสามีภรรยาคนตรงไปตรงมาชีวิตคู่สามีสุดเนี้ยบปุ้ยเผยจะบอกโรคจิตก็ไม่ใช่แต่จะเป็นพวกเ p e r ฟคชันนิสต์มากทำให้บ้านลาออกไปแล้วหลายคนเวลาฝนตกห้ามซักเสื้อผ้าต้องซักตอนมีแดดเท่านั้นถ้ากลิ่นเหม็นอับขึ้นมาจะถอดให้แม่บ้านไปดมทันที สุดท้ายสามีก็ต้องทําเองล้างจานซักผ้าเราด้วยเขาก็เอาไปทําเองหมดเรื่องกินก็เยอะต้องอร่อยแพงไม่แพงก็ได้ต้องอร่อยถ้าไม่อร่อยวางช้อนเลยหนุ่มบอกว่าพ่อเป็นทหารจะถูกฝึกมาเรื่องระเบียบวินยัยสิ่งที่รักมากคือเครื่องบินเรื่องทะเลาะแต่ก่อนอาจจะมีเรากินเหล้าตอนนี้ไม่มีแล้วกดเล็กเวลาไปดื่มยังไงกลับมากลางคืนก็ต้องมาเลี้ยงบุตรให้นมบุตรส่วนเรื่องที่ถูกสามีหลอกอยู่หลายปีปุ้ยเล่าแบบระบายความหมัดอั้นเลยว่า หลายปีผ่านไปถึงจะรู้ว่าสามีโคตรสุดยอดไม่รู้ใครจะเป็นบ้างจะไปกินเหล้าขอภรยาเราก็โอเคเราตื่นตีห้าครึ่งเราต้องไปทำงานเช้าเห็นห้าทุ่มกลับมาแล้วเราก็นอนเหมือนหลับไม่พอสักแป,ป๊บก็ตื่นแล้วนาฬิกาปลุกดังเราก็ไปทำงานผ่านไปหลายปีไปกินข้าวเจอกลุ่มเพื่อนพี่หนุ่มเขาเมาก็ถามเฮ้ยๆฮทุกวันนี้มึงยังหมุนนาฬิกาหลอกภรยาอยู่หรือเปล่าปุยไม่รู้หรอเวลามันจะออกไปเที่ยวมันหมุนนาฬิกาไว้ก่อน สามียอมรับหมุนนาฬิกาไว้ทั้งก่อนไปและกลับอย่างจะกลับตีห้าเราก็หมุนไว้ทีสองแอบปเปลี่ยนตอนเขาหลับมองแง่ดีเนาะเราอยากให้เขาพักผ่อนไม่ต้องคิดมากแถมภรรยายังเผาสามีขณะมีสาวโทรหาแล้วโกหกว่าเพื่อนตำรวจโทรมาปุ้ยจับได้ถึงกับด่าตอแหลสามีเถียงไม่ยอมจนปุ้ยลั่นจะให้พูดหมดเลยไหมก่อนจะหันมาถามพิธีกรว่าหลังออกรายการนี้มีเลิกกันไปแล้วกี่คู่โดยทั้งคู่ยอมรับเคยเกือบยาร้างเพราะอารมณ์ที่รุนแรงของอีกฝ่าย ตอนวัยรุ่นแต่งงานใหม่ๆสามีท้ายาจากนั้นก็ตกลงว่าจะไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้แต่เราจะปรับกันซึ่งเราก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันมานานมากแล้ว